สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์คุยเรื่องของสุขภาพวันนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรแล้วนะลืมง่ายจำยากโรคอะไรแล้วนะโรคอัลไซเมอร์นั่นเองค่ะพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้แพทย์หญิงกันอมนสิริเวชอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอันนี้เข้าข่ายอัลไซเมอร์ไหมเนี่ยเกือบจะลืมไปแล้วว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยยังค่ะยังค่ะจริงจริงจริงระหว่างพอเราเริ่มอายุมากขึ้นบางทีเราก็มีหลงลืมไปบ้างอะนะก็จริงๆอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่การหลงลืมตามวัยกับอัลไซเมอร์มันต่างกันยังไงคะคุณหมอจริงๆอะค่ะในปกติแล้วในผู้สูงอายุอะค่ะเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนาะร่างกายของเรารวมทั้งสมองเนี่ยก็จะมีส่วนที่ฝ่อไปตามวัยอะไรเงี้ยค่ะตัวเนื้อสมองเองอ่ะก็จะมีตัวปริมาตรที่ลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติตามวัยอยู่แล้วนะคะในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคส่วนใหญ่ส่วนที่จะฝ่อที่จะมีปัญหาค่ะมักจะเป็นบริเวณสมองส่วนหน้าที่จะควบคุมความทรงจำที่เกี่ยวกับการวางแผนเช่นสมมติว่าเอ๊ะฉันเดินมาตรงนี้ฉันจะหยิบอะไรแล้วนะเอ๊ะเราเมื่อกี้ฉันพูดถึงเรื่องอายุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่หลงลืมจะเป็นปัญหาประมาณนี้แต่ว่าถ้าในกรณีของเคสของอัลไซเมอร์ค่ะตัวพยาธิสภาพของสมองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สมองส่วนหน้าแต่จะไปอยู่ตรงบริเวณของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับความจำอาการหลงลืมของผู้ป่วยที่เอาเป็นอัลไซเมอร์ค่ะหลักๆจะเป็นลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วในอดีตแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่นานๆหลายสิบปีก่อนหน้าเนี่ยก็ยังจำได้ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่จะลืมเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุถ้าตามวัยหลงลืมตามวัยเนี่ยจะสูญเสียว่าเอ๊ะฉันกำลังจะทำอะไรสูญเสียลืมเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตประมาณนี้ค่ะค่ะเราจะมันบางทีมันก็แยกยากเหมือนกันนะคะคุณหมอว่าอันนี้มันคือความหลงลืมจากการใช้สมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังยังไงนี่พี่หญิงเข้ามาบอกก่อนหน้าคุ้นๆนะคะนี่น่าจะเข้าข่ายอัลไซเมอร์แล้วค่ะของพี่หญิงเนี่ยนะจับกันไม่ได้แล้วมันลืมแบบไหนลองคุณหมอลองอธิบายให้แยกให้ชัดๆแบบเป็นรูปธรรมเลยได้ไหมคะว่าลืมแบบไหนที่เขาเรียกว่าอันเนี้ยโรคอัลไซเมอร์แน่ๆยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็ส่วนใหญ่อาการของอัลไซเมอร์นะคะหลักๆก็คือจะเป็นพวกถามซ้ำๆค่ะบางทีถามจนญาติคนรอบข้างรู้สึกว่ารำคาญแล้วนะถามอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถามว่าแบบถามเรื่องเดิมๆอะคะถามเรื่องเดิมๆใช่ค่ะเช่นบอกว่าตกลงเมื่อวานเนี่ยมีคนมาหาใช่ไหมญาติคนนี้มาหาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะญาติบอกมาแล้วรอบที่หนึ่งสักพักตกลงญาติมาหรือยังนะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะรอบที่สองอะไรเงี้ยก็จะถามซ้ำๆแบบได้คำถามเดิมๆจนบางทีญาติรู้สึกเป็นอะไรถามอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะญาติจะรู้สึกรำคาญหรือว่าก็จะมันมีสัญญาณอะไรบอกเหตุหรืออะไรยังไงก่อนไหมคะว่าเฮ้ยเราหรือว่าฉันหรือว่าคนใกล้ตัวเราอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ได้หรือบางทีมันแยกยากตรงที่ว่าบางคนเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวว่าแบบขี้หลงขี้ลืมกับนี่คือเขาเริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ามันจะมีสัญญาณอะไรเตือนไหมคะส่วนใหญ่อาการของอัลไซเมอร์นะคะหลักๆที่จะเป็นปัญหาหลักๆของเขาอะค่ะมันจะเป็นเรื่องความจำเนี่ยแหละค่ะเรื่องหลงลืมก่อนแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่สมมุติว่าคนไข้ยังไม่มีอาการแต่ว่าไปดันไปบังเอิญว่าไปตรวจทำเทสพิเศษเช่นไปทำสแกนสมองด้วยวิธีเฉพาะแล้วก็พบเจอว่าสมองมีความผิดปกติที่ชวนสงสัยว่าอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตแต่ว่าการที่จะวินิจฉัยอัลไซเมอร์คนไข้ต้องมีอาการก่อนค่ะค่ะอาการที่ว่าคืออาการที่ว่าก็คือเป็นเรื่องของการหลงลืมนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหลงลืมพวกเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการถามซ้ำๆหรือว่าวางของแล้วก็ลืมว่าไปวางของไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในบางกรณีคนมาไข้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมีการหลงทิศหลงทางทั้งที่เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็มีการหลงทางเช่นหลงทางหาห้องนอนในบ้านไม่เจอหาห้องน้ำไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่คุณหมอบอกว่าพอมาตรวจแล้วจะพบว่าสมองผิดปกติมันมีลักษณะยังไงคะในความผิดปกตินั้นที่บอกว่าพอตรวจแล้วเจอค่ะก็คือถ้าในอันนี้ส่วนใหญ่อันนี้ก็คือจะเป็นในทางวิจัยก็คือเขาพยายามจะหาวิธีว่าทำยังไงเราถึงจะตรวจ
จอคนไข้โรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่คนไข้ที่ยังไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยๆได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็จะมีการตรวจสมองเรียกว่า functional imaging ก็คือตรวจดูการทำงานของสมองนี่แหละค่ะคือเราก็จะมีการฉีดตัวสารรังสีเข้าไปแล้วก็ดูการดูการดูดซับของเซลล์สมองดูว่าไอการที่ดูดซับตัวนี้ค่ะมันมีความผิดปกติที่เข้าได้กับลักษณะของอัลไซเมอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้นี่คุณหมอกำลังบอกว่าจริงๆแล้วมันบางทีเราไม่แน่ใจกึ่งๆว่าเอ๊ะเขาจะใช่หรือไม่ใช่เวลาไปตรวจมันสามารถเช็คจากสมองได้เลยว่าอาจจะเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือเหมือนกับอันนี้จะเป็นลักษณะการตรวจที่โดยที่คนไข้ที่ยังไม่มีอาการแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่ทำได้เนี่ยจะมีแต่แค่ในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่แนะนำให้คนทั่วไปอยู่ดีๆเดินเข้าไปแล้วก็ขอทำอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งในเคสที่เราสงสัยหรือว่าในแนวทางวิจัยเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วจริงๆแล้วอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่เกิดกับคนวัยไหนคะอายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปคือเราว่าจะคิดว่าอัลไซเมอร์มันเป็นภาวะความเสื่อมไหมของสมองมันน่าจะเกิดกับคนอายุเยอะหรือเปล่าถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของพี่โนค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีตัวความชุกแล้วก็อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามวัยที่เยอะขึ้นส่วนใหญ่เราจะตัดที่อายุ65ปีขึ้นไปพอหลังจาก65ปีเนี่ยตัวอุบัติการณ์หรือว่าความชุกของอัลไซเมอร์เราจะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าถามว่าน้อยกว่า65ปีเป็นได้ไหมก็ยังเป็นได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่คนไข้ที่อายุน้อยกว่า65ปีมาตรวจด้วยอาการหลงลืมเรามักจะต้องหาสาเหตุอื่นๆก่อนใช่ค่ะเช่นมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองตีบไหมมีปัญหาเรื่องตัวภูมิคุ้มกันที่มีปัญหาสมองอักเสบหรือเปล่าหรือว่ามีตัวเนื้องอกในสมองหรือมีความผิดปกติอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์อะไรเงี้ยซึ่งจำเป็นต้องใช้การตรวจเพิ่มเติมอีกทีค่ะค่ะแล้วจริงๆสาเหตุของอัลไซเมอร์คืออะไรคะหมอในจนถึงปัจจุบันนะคะตัวเรามีหลายทฤษฎีมากเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัลไซเมอร์นะคะเรายังมีบางคนก็เชื่อว่ามันเกิดจากการที่มีการอักเสบเกิดขึ้นในตัวเซลล์ประสาทแล้วทำให้เซลล์ประสาทมันเสื่อมมีพวกสารอนุมูลอิสระอะไรบางอย่างที่มาทำให้เซลล์ประสาทเกิดความเสื่อมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่ยอมที่คนทั่วไปในหรือในวงการแพทย์ยอมรับกันก็จะเป็นทฤษฎีของตัวอะไมลอยด์ค่ะก็คืออะไมลอยด์ก็คือเป็นโปรตีนที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมองโดยปกติแล้วอะค่ะเซลล์ประสาทหรือว่าเซลล์สมองของเรามันก็มีการใช้งานโปรตีนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสร้างโปรตีนขึ้นมาแล้วก็ใช้งานเสร็จก็ถูกทำลายไปแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีการผิดปกติของโปรตีนไอ้โปรตีนเนี้ยไม่ว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเยอะเกินหรือว่าทำลายน้อยกว่าผิดน้อยกว่าปกติทำให้ไอ้โปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยเกิดการสะสมแล้วก็ตกตะกอนทีเนี้ยพอเวลามันสะสมอยู่ในเซลล์เยอะๆทำให้เซลล์มันทำงานไม่ได้แล้วเซลล์มันก็ตายไปก็เลยทำให้เกิดพยาธิสภาพแล้วก็เกิดอาการของโรคขึ้นมาได้ค่ะค่ะอย่างนี้ฟังแล้วคือเหมือนถ้าเกิดว่าสาเหตุนี่เป็นสาเหตุหลักถ้าเราแก้ที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุของมันโรคนี้มันสามารถทำให้หายแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือว่าเราทำได้แค่ชะลอมันไม่ให้เป็นมากกว่าเดิมคือจริงๆอะค่ะเป้าหมายของทางการแพทย์เราก็ต้องการจะหนึ่งคือวินิจฉัยตั้งแต่คนไข้ยังไม่มีอาการสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่เร็วแต่ปัจจุบันเราก็ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็คือยังอยู่ในการวิจัยกันอยู่ยามีพัฒนามามากมายเราพยายามศึกษาหากลไกของการเกิดโรคแล้วเราก็ผลิตยาตามกลไกเหล่านั้นแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่ามันยังไม่ได้มีสมมติฐานที่จะแบบเป็นอันเดียวและอธิบายอาการทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยาแต่ละชนิดนะคะเราก็จะไปออกฤทธิ์แต่ละจุดของแต่ละกลไกของการเกิดโรคที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มีทางที่ยาตัวใดตัวหนึ่งจะทำให้สามารถแก้ทุกอย่างได้ทั้งหมดทั้งหมดคือยังอยู่ในการวิจัยและอยู่ในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะยาในปัจจุบันที่มีก็คือเป็นแค่ยาที่ช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทที่เราพบว่าในอัลไซเมอร์เนี่ยสารสื่อประสาทตัวเนี้ยมันลดลงแล้วมีผลต่อความจำเพราะฉะนั้นยาที่ให้เนี่ยก็คือช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทตรงนี้เพื่อทำให้ความจำของคนไข้ดีขึ้นเป็นการรักษาตามอาการเป็นหลักค่ะค่ะพอประจวบเหมาะกับคุณนุชชี่ส่งมาถามว่ามีวิธีการที่จะชะลออัลไซเมอร์บ้างไหมคะคุณหมอสมมุติถ้าเป็นแล้วมีเครื่องมือหรือยาช่วยไหมคะเนี่ยค่ะที่อยากจะรู้ว่ามันมีวิธีไหมเพราะบางทีมันเกิดกับคนใกล้ตัวแล้วเราไม่ทันสังเกตค่ะคุณหมอบางทีเราไม่ทันสังเกตพอเ
พอมาเจออีกทีก็พบว่าเขาเป็นเยอะแล้วรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นเยอะแล้วนะคะแล้วก็มันมีวิธีชะลอหรือว่าทำให้มันฟื้นหรือขึ้นมาสักนิดนึงอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าในพูดถึงในปัจจุบันนะคะจนถึงระยะเวลาปัจจุบันนี้ตอนเนี้ยยังไม่มีวิธีการที่จะชะลอหรือรีเวิร์สการเกิดอัลไซเมอร์ได้หลักๆก็คืออย่างที่บอกว่ายาที่ให้ไปอ่ะก็คือแค่เหมือนช่วยพยุงรักษาไปตามอาการพยุงความสามารถความจำของคนไข้ให้แบบยาวออกไปคือถ้าในโดยปกติอะคนไข้อาการจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติได้ยาก็กราฟอาจจะช้ากว่าคงที่ใช่ค่ะอาจจะลงไปหรือทำให้มันคงที่ได้ไหมคะคุณหมอคงที่ไม่ชุดไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แย่ไปกว่านี้เนื่องจากว่ามันเป็นโรคของความเสื่อมอะค่ะแล้วก็ถ้าเราไอตัวโปรตีนเนี่ยมันก็มีความผิดปกติแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะโรคมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆแต่ว่าช้าเร็วเนี่ยยาก็คือช่วยได้ส่วนนึงกับการดูแลของญาติหรือว่าการที่คนไข้มีการออกกำลังกายหรือว่ามีการกระตุ้นสมองทำแบบฝึกหัดเหมือนกับแทนที่ถ้าเปรียบเทียบคนไข้สองคนคนที่หนึ่งวันนั่งอยู่เฉยๆนั่งดูทีวีไม่ได้ถามตอบกับใครอยู่คนเดียวกับเทียบอีกคนที่ตอนเช้าตื่นมาออกกำลังกายพบปะผู้คนพูดคุยได้มีกิจกรรมทำยังไงการดำเนินโรคของสองคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วคนหลังน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอออกกำลังกายมันช่วยได้ไหมช่วยในเรื่องช่วยใช่ค่ะมันก็เพราะเรามีความรู้สึกว่าอัลไซเมอร์มันเกี่ยวกับสมองออกกำลังกายมันเกี่ยวกับร่างกายไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยกันยังไงก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามีบางคนก็เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดอัลไซเมอร์ส่วนหนึ่งมาจากพวกแบบมีการอักเสบเกิดขึ้นหรือว่ามีคล้ายๆสารอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ค่ะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าสมมติว่าการออกกำลังกายเองก็น่าจะช่วยในเรื่องลดพวกการอักเสบของร่างกายลดเคลียร์ของเสียอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะบางคนก็คิดว่าอะไรนะคะอ๋อเรื่องการนอนเองก็มีส่วนด้วยเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าการนอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะช่วยเคลียร์พวกอะไมลอยด์นี้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะพยายามให้เขาได้หลับต่อเนื่องตอนกลางคืนยาวๆนอนอันนี้คือตั้งแต่พวกเราทั่วไปด้วยเหมือนกันค่ะคนนอนดึกอย่างเงี้ยมีผลทำร้ายร่างกายตรงนี้ด้วยไหมคะมีคนพี่นกมีคนใกล้ตัวที่นอนดึกแล้วก็เริ่มจะมีอาการอัลไซเมอร์ละมันเกี่ยวกันไหมกับการนอนดึกเนี่ยคือณปัจจุบันนะคะตัวเรื่องนอนดึกอะค่ะยังไม่ได้สรุปว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงชัดเจนที่จะทำให้เกิดอัลไซเมอร์แต่ว่าคือเขาค้นพบแล้วว่าถ้าสมมติคนไข้ที่นอนหลับได้ดีอะค่ะการเคลียร์อะไมลอยด์หรือเคลียร์กำจัดของเสียของสมองเนี่ยดีกว่าคนที่นอนหลับไม่ดีค่ะใช่ค่ะคุณนิยมพงอะไรนะคะอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้มีการพิสูจน์ชัดเจนค่ะว่าการนอนหลับไม่ดีทำให้เกิดอัลไซเมอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณนิยมแต่ละคนถามคำถามมายาวๆเนาะคุณนิยมบอกว่าอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้ส่งต่อทางพันธุกรรมไหมคะเราควรจะฝึกตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคนี้ในอนาคตตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างคะอันนี้นี่คือคนเตรียมตัวเลยนะกลัวตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีค่ะปกติแล้วค่ะตัวอัลไซเมอร์เองเนี่ยมีบางส่วนที่สามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้คือเป็นการผิดปกติของตัวยีนบางอย่างซึ่งอย่างที่บอกว่ากลไกการเกิดโรคก็คือสมมติว่าตัวอะไมลอยด์มันถูกสร้างเยอะเกินหรือว่าถูกทำลายน้อยลงถ้าสมมติว่ามันมียีนปกติที่ทำให้เกิดการสร้างอะไมลอยด์เยอะขึ้นเกินกว่าที่ร่างกายเราจะทำลายไหวพวกนี้ก็จะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้โดยที่กลุ่มพวกนี้มักจะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยกว่า65ปีค่ะอาการก็จะมาได้เร็วกว่าอายุ65แล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้มาเด่นเป็นเรื่องของความจำด้วยอาจจะมาด้วยอาการผิดปกติอื่นๆเช่นอารมณ์รู้สึกอารมณ์หงุดหงิดหรือเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นแบบก้าวร้าวได้ง่ายหรือว่าเป็นปัญหาทางด้านอื่นๆเช่นปัญหาทางด้านภาษาหรือว่าเป็นปัญหาทางด้านหลงทิศทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะเด่นกว่าทางด้านเรื่องหลงลืมถ้าสมมติในกรณีเคสที่อายุน้อยกว่า65นะคะโอ้ยนี่เริ่มสังเกตว่ามีคนใกล้ตัวมีอาการอย่างนี้แล้วนะสอแววว่าจะเป็นแล้วนะ แล้วอย่างนี้ก
ก็คุณนิพนธ์เลยบอกว่ามันมีวิธีฝึกตัวเองยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ไหมคะโอเคเดี๋ยวหมอจะบอกให้ฟังค่ะว่าคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าไอ้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็คือแบ่งตามช่วงวัยเลยค่ะถ้าสมมติว่าตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่คนไข้เนี่ยคนที่มีการศึกษาที่เยอะกว่าคนที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มคนที่มีการศึกษาน้อยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่มีการศึกษาที่สูงกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเชื่อว่าเหมือนสมองได้แบบมีรีเสิร์ฟที่เยอะกว่าได้แบบได้เติบโตเยอะกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็โอกาสพอถึงเวลาเสื่อมเนี่ยคนที่มีการศึกษาที่เยอะกว่าก็จะเสื่อมช้ากว่าคนที่มีการศึกษาน้อยกว่าอันนี้คืออันนี้ถ้าแต่วัยเด็กนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเข้าสู่วัยทำงานแล้วความเสี่ยงก็คือจะได้แก่พวกเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินใช่สมมติไม่ว่าจะเป็นจากเหตุอะไรใดๆก็ตามค่ะถ้าสมมติว่ามีการได้ยินที่ลดลงกลุ่มนี้อาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่การได้ยินปกตินะคะทำไมอะคะคุณหมอทำไมอะอันนี้ที่คะมันเข้าตัวมากเลยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีการได้ยินลดลงสาเหตุหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วพี่นกกำลังจะเข้าข่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยต่อไปค่ะคุณหมอคืออันนี้คือเขาพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราแก้ไขสาเหตุเหล่านี้ค่ะมันจะลดโอกาสเกิดอัลไซเมอร์ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราเกิดมีปัญหาเรื่องหูใดๆก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราไปแก้อ่ะค่ะคือแก้ยังไงอ่ะความเสี่ยงที่ก็คือสมมติว่าแบบสมมติว่ามีปัญหาใดๆสมมติว่าเช่นประสาทหูเสื่อมแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเหมือนทำให้มันกลับมาโอเคในการได้ยินดีก็สามารถลดความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะค่ะอ๋อสมมติว่าพี่นกมีปัญหาหูอยู่ข้างนึง พี่นกไปใส่เครื่องช่วยฟังซะจะได้ช่วยลดการเกิดอัลไซเมอร์ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าการได้ยินของพี่นกยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรเยอะค่ะพี่นกตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยตึงหมดเอ้ยทุกอย่างหยดย่นหมดยกเว้นหูอย่างเดียวที่ตึงถามอะไรต่อคะคุณหมอบอกว่ามีการได้ยินมีอีกเยอะเลยค่ะก็คือมีแบบว่าถ้าสมมติว่าการที่ได้รับอุบัติเหตุกระแทกที่ศีรษะบ่อยๆเช่นสมมติว่าเป็นนักมวยต่อยมวยแบบโดนชกที่หน้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันหรือว่าคนที่กินแอลกอฮอล์เยอะเท่าไหร่ก็คือเยอะเกิน21ยูนิตต่อสัปดาห์เบียร์หนึ่งกระป๋องเนี่ยประมาณ2ยูนิตค่ะก็ลองคำนวณดูโอ้โหใช่อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงของอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะอ้วนก็คือดัชนีมวลกายเยอะมากกว่า30กลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือจะเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่แล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าที่ยังไม่ได้รับการรักษานะคะแล้วก็คนที่แบบว่าisolate แบบเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะอย่างที่หมอยกตัวอย่างให้ฟังแบบอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีแบบปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายอันเนี้ยก็คือเป็นความเสี่ยงนึงแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็อันสุดท้ายที่น่าสนใจมากซึ่งแบบอินเทรนด์มากตอนนี้ก็คือ pollution ก็คือ PM 2.5 เนี่ยแหละค่ะตัวฝุ่นตัวแบบมลพิษทางอากาศเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้โอ้ฟังมาเนี่ยทุกข้อไม่มีปัญหาเลยเราก็ออกกำลังกายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีติดเรื่องหูอย่างเดียวจนพี่หญิงบอกว่าอะไรเนี่ยมาหาหมอหูก่อนค่ะไทยเป็นทันทีนะพี่หญิงบอกว่าคนที่ทำเป็นจำทางไปห้องนอนตัวเองไม่ได้แล้วเดินไปห้องนอนคนอื่นอันนี้เอาไซเมอร์ปลอมอ่ะใช่ค่ะคุณปกป้องบอกว่าคนวัยทำงานที่ทำงานหนักค่ะคุณหมอแล้วใช้สมองในการคิดเยอะๆพักผ่อนน้อยอันนี้จะทำให้เป็นอัลไซเมอร์เร็วกว่าคนปกติไหมอันนี้น่าจะหลายคนน่าจะเข้าใจอย่างนี้กันเยอะอันนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนค่ะคือถ้าสมมติว่าเขามีการใช้สมองแบบทำงานอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือถือว่าดีเป็นการแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองเรื่อยๆเหมือนเป็นการคิดเป็นการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าดีต่อกันดีต่อสมองแต่ว่าในส่วนเรื่องการพักผ่อนน้อยอะค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้มีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าคนไข้ที่นอนน้อยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์คือไอปัจจัยเสี่ยงที่หมอพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะหลายๆข้ออันนั้นอะคือเป็นความเสี่ยงที่
ยืนยันชัดเจนแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราแก้สาเหตุทั้งหมดนี้ได้ปุ๊บความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ลดลงชัดเจนแต่ว่าเรื่องการพักผ่อนน้อยอันนี้ค่ะคือยังไม่ได้มีแบบเอกสารชัดเจนว่าถ้าสมมติพักผ่อนน้อยจะเพิ่มความเสี่ยงแต่เราก็แค่บอกว่าถ้านอนดีน่าจะดีกว่าประมาณนี้ค่ะค่ะนอนดีนี่คือยังไงคุณหมอนอนเร็วนอนต่อเนื่องยาวๆนอนหลับสนิทหรือยังไงคะนอนดีใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนาะการนอนเนี่ยจำนวนชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเลยเราอาจจะไม่ได้นอนได้เหมือนเด็กไม่ได้นอนแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงได้เหมือนเด็กอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นร่างกายโดยปกติแล้วมันจะเวลาพักผ่อนจะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วคนที่สูงอายุเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายบางทีเขาต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกบางทีนิดๆหน่อยๆอะไรก็ตื่นง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็หลังๆเราจะดูว่าตอนเช้าตื่นมาเราคนไข้สดชื่นหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนนอนแบบเต็มอิ่มสดชื่นถ้าสมมติว่าตื่นมาแล้วสดชื่นดีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญค่ะดูที่ผลลัพธ์ว่าตื่นมาแล้วโอเคไหมขอให้นอนตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นโรคอัลไซเมอร์มันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตต่อผู้ป่วยเองกับคุณใกล้ชิดยังไงคะคุณหมอมันสำคัญมากขนาดไหนอัลไซเมอร์เนี่ยคือถือว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศเลยค่ะแล้วก็แทบจะทั้งโลกเลยเหมือนกันซึ่งเป็นคือคอมมอนมากพบได้บ่อยมากแล้วก็ตัวอาการเริ่มแรกค่ะที่นำไปสู่การวินิจฉัยก็คือจะเป็นอาการหลงลืมเป็นหลักแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนเนี่ยไปผิดปกติไปสะสมตามตำแหน่งต่างๆของสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเนี่ยมันก็จะขึ้นกับว่าไอ้โปรตีนเนี่ยไปสะสมตรงไหนถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะๆคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาทางด้านการตัดสินใจขาดความยับยั้งชั่งใจมีปัญหาด้านอารมณ์มีปัญหาด้านการนอนมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะก็คือจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นโรคแค่เกี่ยวกับหลงลืมอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าในกรณีเคสที่เป็นเยอะๆค่ะก็อาการมันก็จะมีหลากหลายมีอาการค่อนข้างเยอะซึ่งหลักๆที่เป็นปัญหาต่อผู้ดูแลเนี่ยก็คนไข้อ่ะพอเริ่มอาการเป็นเยอะขึ้นคนก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำงานไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้อันเนี้ยก็ถามว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตมั้ยมีแน่นอนเพราะว่าเราต้องสละญาติคนนึงมาช่วยดูแลคนไข้เลยแทบจะต้องแบบมาประจำมาช่วยให้อาหารอาบน้ำกินค่ะพาออกกำลังกายดูแลเช็ดตัวทำทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้กรณีที่คนไข้อยู่เฉยๆนะแล้วถ้าสมมติมีกรณีที่คนไข้แบบอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดฉุนเฉียวโวยวายด่าทออารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มักจะเป็นปัญหาที่กระทบจิตใจผู้ดูแลแล้วก็ทำเราก็อาจจะมีปัญหาต่อคนไข้ด้วยสมมติว่าผู้ดูแลสุขภาพจิตไม่ดีการปฏิบัติต่อคนไข้เองก็อาจจะทำให้แบบมีผลต่อตัวความสัมพันธ์ของทางญาติกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือต้องช่วยรักษาช่วยดูแลคุณหมอเวลารักษาคือรักษาที่อะไรคะที่อาการหรือว่าเราพยายามจะทำให้อารมณ์เขานิ่งๆหรือยังไงการรักษาคือการรักษายังไงการรักษาคือเป็นการปรับยาค่ะหลักๆก็คือจะใช้ยาเป็นหลักก็โดยปกติแล้วการรักษาทุกๆอย่างอะค่ะเราจะมีทั้งการใช้ยาแล้วก็การไม่ใช้ยาแต่ว่าถ้าสมมติกรณีที่เป็นเยอะมากๆแบบทนไม่ไหวสมมติว่าคนไข้ไม่ร่วมมือเลยคว้างปาของทุบตีคนที่ดูแลอันนี้ดูรุนแรงเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอันนี้แนะนำว่าถึงขั้นต้องใช้ยาแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแค่นิดหน่อยแค่เหมือนแบบพูดไม่รู้เรื่องแบบถามซ้ำๆหรือว่าแบบจะลุกออกมาเดินในบ้านเดินนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสามารถลองใช้วิธีการที่ไม่ใช้ยาก่อนก็ได้ซึ่งวิธีการที่ไม่ใช้ยาเนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะเราต้องหนึ่งคือตัวผู้ดูแลเองอ่ะต้องเข้าใจก่อนต้องแบบทำใจโล่งๆใจเย็นๆเปิดใจกว้างๆต้องพยายามเข้าใจคนไข้ต้องพยายามสังเกตอาการค่ะเพราะว่าพอเวลาผู้สูงอายุอ่ะเขาต้องการอะไรอ่ะเขาอาจจะมีปัญหาที่การสื่อสารเช่นสมมติว่าเขามองไม่ค่อยเห็นอ่ะเขาแบบเห็นไม่ชัดบางทีมันมืดเขาไม่เห็นเขาก็จะเริ่มกังวลกลัวว่าแบบจะมีใครเข้ามาทำอะไรเขาหรือเปล่าเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าหรือบางทีเขาหิวเขาปวดเขาเจ็บอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาหิวหรือเขาเจ็บจริงๆมันดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าพอผู้สูงอายุเขาสื่อสารไม่ได้เขาอธิบายไม่ถูกว่าเขาเป็นอะไรเขาแบบแค่เหมือนเขาก็จะแสดงออกด้วยการหงุดหงิดหรือว่าแบบทำนู่นทำนี่หรือบางทีเขา
ูไม่ดีมองไม่เห็นอีกเขาสับสนว่าฉันอยู่ที่ไหนเธอที่นี่ไม่ใช่บ้านของเขาเขาอยากจะออกไปกลับบ้านตัวเองก็เลยแบบเดินบุยๆออกนอกบ้านไปทางที่นี่ก็คือเป็นที่บ้านของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะบางทีการที่ผู้ดูแลพูดคุยกับคนไข้ทำให้คนไข้ใจเย็นๆแบบค่อยๆแบบปลอบประโลมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะช่วยอาการนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ยาก็ได้ก็อย่างนี้คนดูแลก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกใช่ใช่ใจเย็นจริงๆตัวเขาเองรู้ตัวไหมคุณหมอเวลาที่เขาหงุดหงิดหรือโกรธอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเองเขารู้ตัวไหมรู้สึกตัวไหมจริงๆอ่ะแล้วแต่ช่วงสเตจของโรคค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้เป็นเยอะๆบางคนเขาอาจจะไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังพออยู่ในช่วงที่ยังพูดคุยรู้เรื่องยังพอแบบสื่อสารได้ยังพอรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะพอไกด์ให้เราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คงผู้ดูแลสำคัญที่สุดจริงๆค่ะต้องอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ต้องสังเกตว่าคนไข้ชอบอะไรคนไข้แบบดูแลยังไงบางทีเหมือนสมมติว่าคุณแม่มีลูก2คนแต่ว่าคุณแม่แบบคนนึงใจเย็นคนนึงใจร้อนคนนึงสนิทกับคุณแม่อีกคนนึงไม่สนิทอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบคนที่ไม่สนิทมาช่วยดูแลคุณแม่ก็อาจจะไม่พอใจอาจจะแบบหงุดหงิดแต่ว่าไม่สื่อสารแสดงออกมาไม่ได้แต่แค่แบบพอเขาทำอะไรให้ก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนคนปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบจะต้องสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่หญิงบอกว่าอ้าวอ้วนโดนอีกแล้ว2สูงอายุด้วย2เด็กที่คุณหมอบอกมีโอกาสเป็นคืออ้วนกับสูงอายุก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะทั้ง2มาทำสลีปเทสได้นะคะว่าดูว่านอนมีคุณภาพไหมน่าสนใจมีพี่หญิงเล่าให้ฟังว่าคุณไข้เคยขับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มค่ะคุณหมอเพราะอยู่ๆก็จำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ไหนคือตกใจมากคือเวลามันมีอาการมันจะเป็นเหมือนทันทีก็คือตัดไปเลยอย่างเงี้ยคุณหมอคือมันเป็นขึ้นมาก็จะเป็นขึ้นมาทันทีทันใดอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออีกเรื่องนึงค่ะก็คืออัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมเพราะฉะนั้นอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจะไม่ได้เป็นแบบเป็นวันนี้วันนี้จะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยไม่ส่วนใหญ่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะไม่รู้ว่าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ชัดเจนแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีก็พอถามญาติกลับไปก็เป็นมา2ปีเป็นมาปีนึงแล้วเป็นมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันจะไม่รู้จุดตั้งต้นที่ชัดเจนแต่ว่าส่วนใหญ่แบบมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้คนใกล้ตัวเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นเหมือนที่คุณหมอบอกว่าพยายามจะใช้วิธีการตรวจเช็คสำหรับคนที่มีแววว่าจะเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นเราจะมีวิธียังไงที่จะแบบว่าไม่รอให้เขาเป็นมากก่อนแล้วค่อยไปพบแพทย์มันจะมีวิธีสังเกตอะไรยังไงหรือไปทำยังไงไปตรวจไปพบหรือมันมีการตรวจแบบไหนที่ป้องกันไม่ให้เขาเป็นเยอะนะคะแล้วเราจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆไหมคะค่ะคือเอาอย่างนี้นะคะโดยปกติในทางการแพทย์ตอนนี้เราก็หวังว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราก็หวังว่าเราอยากจะตรวจคนไข้ให้เป็นให้เจอตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีอาการแล้วก็อยากจะหาทางรักษาที่จะแบบให้คนไข้หายเลยหรือว่าแบบคนแรกที่เริ่มเป็นแล้วสามารถย้อนรีเวิร์สกลับไปกลายเป็นคนปกติได้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่รักษาได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะคิดว่าถ้าสมมติว่าเจอเร็วรักษาเร็วในกรณีที่สมมติเป็นอัลไซเมอร์แล้วมีอาการแล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าเจอเร็วรักษาเร็วอันนี้บอกได้เลยว่าดีกว่ารักษาช้าแต่กรณีที่สมมติว่าคนไข้ยังไม่มีอาการหรือว่าเป็นน้อยๆแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเกณฑ์อัลไซเมอร์คือการที่จะเป็นโรคอะค่ะคือคนไข้จะต้องสูญเสียพวกความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองบางอย่างเช่นสมมุติว่าอะไรที่เคยทําได้ในอดีตตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเช่นขับรถสัญญาทําอาหารวางแผนการเงินทอนเงินช้อปปิ้งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานบ้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเดิมเคยทําได้แล้วจู่ๆมาทําไม่ได้โดยที่เป็นผลพวงมาจากเรื่องปัญหาเรื่องความจําอันนี้ก็คือเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นอัลไซเมอร์กลุ่มนี้การรักษาได้ผลดีค่ะแต่ถ้าสมมติว่ากรณีคนไข้มีปัญหาเรื่องความจำนิดๆหน่อยๆเทสแล้วก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ว่าฟังก์ชันอะไรเขายังดีหมดเลยคนไข้ยังสามารถทำทุกอย่างได้ดีอะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการรักษาอะไรที่ได้ประโยชน์ชัดเจนในคนไข้กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็เลยสมมติว่าถึงแม้เราเจอเร็วขึ้นในตอนนี้ค่ะก็คือแค่ว่ารู้ตัวแล้วก็คอยติดตามเฉยๆว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีปัญหาเข้าข่ายอัลไซเมอร์ถึงค่อยเริ่มการรักษาค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะไปปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้มันจะต้องไปที่แผนกไหนยังไงคะคุณหมอ
มาที่ระบบประสาทค่ะก็คือระบบศูนย์สมองค่ะชั้น2ที่โรงพยาบาลหมอหลุดไปแล้วฮัลโหลยังอยู่ไหมคะนะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอโดยตรงเดี๋ยวคงจะมีแอดมินของเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy มาคอมเมนต์ให้นะคะว่าจะติดต่อคุณหมอได้ยังไงแต่ทราบมาแน่ๆว่าแผนกไหนคะคุณหมอของเมื่อกี้หายไปถ้าจะไปหาคุณหมอต้องติดต่อแผนกอะไรนะคะเป็นแผนกสมองและระบบประสาทค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชั้น2ค่ะเปิดเวลาทำการกี่โมงคะ8โมงถึง5โมงค่ะทุกวันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกันอมนสิริเวชค่ะอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนิตยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ